เลยนะครับทีนี้ทางฝั่งของหัวหน้าง,งานของช่างกิตเนี่ยนะครับกับทางฝั่งของพอรเนี่ยเขาก็เปิดเผยแล้วฮะบอกว่าแหมช่างกิตน,นี่มันคั่งรักมากนะไอ้ช่างกิตนี่คือคนที่เป็นคนที่ฆาตกรรมทางฝั่งใหม่เนี่ยนะครับแล้วทางฝั่งหัวหน้าง,งานเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าน่าจะมีการขูกพรเนี่ยปั่นวท้องอืมเขาบอกช่างกิตนี่ดีใจนะตั้งชื่อลูกเลยแล้วทําสติกเกอร์ติดท้ายรถไว้ด้วย เขาบอกนี่น่าจะเป็นจนวนเหตุเหมือนกันที่ทําให้สังหารใหม่นะครับคุณผู้ชมครับคือทางผู้สื่อข่าวของเรานะฮะมีโอกาสไปคุยกับทางฝั่งของนนนนนี่เป็นหัวหน้างานของช่างกิจแล้วก็พรนะครับซึ่งนนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่างกิจแล้วก็นางสาวพรเนี่ยนะฮะคบหากันมาสักสองสามเดือนละเมื่อวันที่21มกราคมกิจไลน์บอกว่าพี่เมียผมท้องอพร้อมก็บอกว่าพี่ผมจะเลิกเกเรแล้วนะ แล้วยังขอให้ทางฝั่งของทางฝั่งช่างนนในนนเนี่ยนะฮะคุณนนเนี่ยช่วยทําสติกเกอร์ติดท้ายรถเป็นชื่อลูกให้ด้วยโดยมีการตั้งชื่อลูกเรียบร้อยครับตั้งว่าพริมค่ะน้องพริมนะเพื่อให้ชื่อเนี่ยไปสอดคล้องกับกิจนะแล้วก็พรด้วยอ่ากิจกับพรจะเป็นพริมยังไง สอดคล้องกับแม่มากกว่าอย่างนี้กิตกับพรมันต้องเป็นอะไรรู้ไหมต้องเป็นผิดจริงพรพ้องคําคือพอพอพรกิจก็อิดอิรวมแล้วเป็นผิดค่ะถูกไหมถูกค่ะต้องไม่ใช่พรีมอื่าแต่นี้เขาตั้งชื่อลูกบอกว่าอยาตั้งชื่อไว้แล้วว่าพรีมจะได้คล้องกับแม่อืพรพรีมใช่ไหมค่ะ ไม่ได้นะมันต้องชื่อมันต้องไม่ใช่อันนั้นนะคือที่แน่ๆนะฮะทางฝั่งของนนเนี่ยเขาก็บอกว่าเท่าที่รู้จักกับทางช่างกิตเนี่ยปกติแล้วกิตจะเป็นคนร่าเริงนะ<อ>ไม่เกเร,รนะครับ<อ>เล่าไม่กินไม่สูบบุหรี่แต่พักหลังๆเนี่ยช่างกิตเนี่ยนะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับจะดูเครียดแล้วสูบบุหรี่แล้วยังเคยมาปรึกษาเรื่องของพอรด้วยเพราะจับได้ว่าพรเนี่ยคบหากับเอนะแล้วทั้งคู่เนี่ยนะก็มีปัญหากันแต่ก็เคลียร์กันจบไปแล้วนะ ส่วนตัวแนตะ่ส่วนตัวนะฮะเคยเตือนกริดแล้วนะเรื่องพรนะบอกนี่ท้าไม่ไหวเนี่ยเลิกมาแล้วกันนะกริดนะแต่ว่าช่างกริดเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเลยพี่ผมรักของผมเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเ็ายังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อนะว่าช่างกริดเนี่ยน่าจะโมโ oh หเรื่องที่พรเนี่ยไปมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่ทําให้คิดว่าตัวพรน้ำท้องก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไปสังหารเหมือนกันค่ะ แล้วทีนี้นะทางฝั่งของนนเองเนี่ยนะฮะยังบอกได้ว่าหลังพบศพของใหม่แล้วนะครับพรเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกับเขาบอกว่าเห็นข่าวหรือ,อยังพี่ hi, พิกิจทําใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ไหนตนเองก็บอกว่าใช่กิจทาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วก็ถามพรกลับไปว่าเรื่องตัวพรเองอะ่ะมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าล่ะพรก็บอกพรไม่รู้เอออย่าโทษพรน,นะพรไม่เกี่ยวแล้วที่รู้ว่าช่างกิจทำเนี่ย ก็ตั้งแต่เห็นคลิปข่าวว่ามีรถสีแดงเข้าไปเกี่ยวข้องตอนเห็นคลิปก็รีบโทรหาช่างกิจเลยว่าพี่พี่ทําใช่ไหมพี่ไปทําเข้ามาใช่ไหมผมรู้นะว่าเป็นพี่นี่นนบอกแบบนั้นนะฮะช่างกิจบอกว่าใช่ผมทําเองจากนั้นก็วางสายไปนั่นคือนนรู้ตั้งแต่นาทีแรกแล้วเพราะเห็นรถตอนออกรายการค่ะอตอนนั้นนะตอนนั้นทีมงานเราไปเอามาแล้วเขานั่งดูคนกระแสจากนั้นไม่นานครับพรก็โทรมาหาตนเองอีกนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย มีหมายจับมาแล้วนะทั้งหมดสาหมายหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงต้องเป็นพรแน,แน่เลยนะตนเลยบอกพอรว่าพรมั่นใจว่าไม่ผิดไม่ได้ทําและจะกลัวทําไมอมถูกไหม<ช>นี่คือนนท์เขาบอกนะถ้าพรมั่นใจพรไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวที่กลัวทําไมอหลังจากนั้นเขาบอกเขาไม่ได้คุยกับพอรอีกเลยเอาลองฟังเสียงทางฝั่งของหัวหน้างานของทางกฤษกับพรเลยครับ กับเพื่อนของผมก็เคยนิสัยดีใช่ครับก็คือเล่าเล่าเบียร์ไม่กินบุหรี่ไม่ดุครับแต่ว่าบุหรี่เนี่ยมาดุอยู่พักหลังน่าจะเครียดแหละครับเขาเคยมาปรึกษาปัญหาควมรักกับเราไหมเคยครับเรื่องเรื่องเรื่องพอนี่แหละเคยว่ามีอย่างนี้นะมีคนชื่อเอเข้ามาโฟพันอะไรอย่างี้ยแต่ไม่เคยพูดถึงคนชื่อใหม่เขารู้เรื่องเรื่องเอแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเขาบอกว่าเลิกไปแล้วรู้สึกว่าจับได้นะผมก็เตือนไลครับว่าถ้าไม่ไหวก็เลิกพี่แต่เขาก็บอกว่ารักของเขาผมก็เลยไม่ได้ยุ่งครับแล้วเรารู้ว่าเป็นช่างข อนแรกก็ถามถึงเรื่องงานก่อนก็อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่คลังอยู่ที่คลังแล้วก็วิ่งงานรอบพิเศษผมก็เช็คแล้วมันไม่มีก็ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมเห็นหแล้วผมรู้แล้วพี่ทําใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วก็ทําไปทําไมเขาก็ตัดสายทิ้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณไม่ถึงสิบนาทีพรก็เดง้งแชทรัวหาผมเลยว่าให้ให้โทรกลับอย่างเงี้ยพรว่าเป็นพรแน่นอนเลยผมก็บอกเขาาบอกว่าถ้าถ้าพรมั่นใจว่าไม่ผิดแล้วพรจะกวอะไรทำไมถึงเดื่อเป็นตัวเองเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะแต่หนึ่งในนั้นนะอ่ะพรเป็นคนไปแจ้งแล้วก็ ต้องเป็นพรแน่นอนนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งดน,นก็บอกมาแบบนี้ว่า,าตอนแรกที่ออกหมายจับมาจริงๆแล้วไม่น่าใช่กลายเป็นอีกคนหนึ่งก็คือแฟนของหลานค่ะนะฮะแฟนของหลานของช่างกฤษครับ ก็มีข้อมูลด้วยนะครับบอกว่าตัวพรเองเนี่ยเคยบอกกับทางช่างกิตบอกว่ากาลังตั้งท้องแล้วก็พากันไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับย่านบางปูเมื่อวันที่20มกราคมโดยได้ผลตรวจมาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับยาบํารุงจากนั้นช่างกิตเนี่ยก็เอาผลตรวจไปให้น้องชายนยช่วยแปลให้เพราะช่างกิตแปลไม่ออกน้องชายก็เลยส่งให้คนรู้จักซึ่งเป็นหมอช่วยอ่านผลให้สรุปว่าพรไม่ได้ท้องแต่ช่างกิตไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อกิตไม่เชื่อกิตไม่เชื่อ พรต้องท้องนะฮะคือขณะที่พรก็บอกว่าช่างกิจเนี่ยคิดไปเองแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่บอกช่างกิจว่าท้องเพราะแค่อยากเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองก็แสดงว่าพรเป็นคนบอกพรบอกเรียกร้องความสนใจแต่กิจ,กเ,จเขาเชื่อจริงเขาเชื่อจริงแล้วล่าสุดครับผู้สื่อข่าวนะฮะก็ไปที่คลินิกดังกล่าวไปสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทางคลินิกก็ไม่บอกอยู่แล้วเพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่าเป็นข้อมูลส่วน,น,นบุคคลไปไม่ได้ของผู้ป่วยนี่ไม่ได้เลยค่ะนะฮะนี่แต่พอเป็นคนบอกว่าท้องเพื่อเรียกร้องความสนใจใ<ช>ก็บอกว่าช่างกิจคิดไปเองใช่